มันไม่ได้ใช้น้ำร้อนนะไม่ได้ใช้น้ำร้อนนะเมื่อกี้น้ำธรรมดาเร็วกว่ามันก็พอดีเร็วกว่าสิเร็วจัดสวัสดีค่ะเห็นบอกว่ามีเมล็ดกาแฟใหม่อ๋อนี่ไงอะไรเลยจากอลาสก้าอลาสก้าเลยเหรอใช่พอดีมีญาติอยู่ที่นั่นก็ส่งมาให้อยากลองชิมไหมชิมแต่ว่าเห็นบอกด้วยว่ามีเครื่องชงใหม่อ๋อตัวนี้จากอิตาลีเขาเรียกว่าเครื่องชงคาเมล่าค่ะคืออะไรนะครับเป็นเครื่องชงที่ผสมผสานระหว่างหม้อชงโมคาพอตผสมกับเครื่องชงกาแฟที่มันเหมือนสมัยนี้ค่ะที่ใช้ไฟฟ้ามันผสมผสานกันตัวนี้ที่มีนี่ยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอเท่าไหร่ที่มียังไม่พอชอบสะสมแล้วไหนมาใหม่ๆก็อยากได้ตัวที่ราคามันไม่สูงมากเราอยากได้แล้วกำลังเราได้ถ้าตัวนี้งั้นเราอยากลองกับลองทำเป็นเมนูนมได้ไหมไหนตัวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมนมโอเคลองดูนะลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วกันลาเต้ลาเต้นะได้เครื่องนี้มันใช้กาแฟเยอะไหมตัวนี้ไม่เยอะค่ะเราจะใช้ถ้าเป็นลาเต้นมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นบักเก็ตที่มันจะมี2ยาวกับสั้นเห็นไหมอ๋ออันนี้ใช้กับเครื่องนี้ใช่เครื่องนี้ใช่มันดูลักษณะเหมือนมีเป็นเครื่องชงกาแฟเลยประมาณ10กรัมเองเท่าไหร่10ใช่ค่ะ10ก็เต็มแล้วนะใช่ค่ะมันเล็กมากมันเล็กใช่อันนี้เราขี้เกียจบดมือต้องบดถึง S เลยค่ะไม่หรอกเราไม่ชอบที่มันไอ้นี่มากเพราะว่าด้วยเรามีความสุขว่ากาแฟมันเป็นสโมกยิ่งแบบไอ้นี่มากก็คงจะต้องแบบขึ้นหน้าดูบดประมาณโมคาพอตใช่ประมาณโมคาพอตค่ะคล้ายๆกันคือเหมือนสโมกเราก็ไม่อยากให้สกัดเยอะใช่เราอยากให้แบบเป็นฟิลผ่านๆแล้วเราสโลว์บาร์เนาะถ้ามันไม่พอเดี๋ยวต้องเอาเพิ่มจะจัดกระจายตัวนี้ต้องใช้พื้นที่เวลาทำไม่ต้องกดมันแต่ว่าต้องใช้วิธีการเคาะโดซิ่งลิงด้วยนะในนี้ถือเกี่ยวมาด้วยกินอะไรดีนี่ทำอะไรทำกินเองเลยคือเราต้องใส่ให้มันพอดีนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปนี่มันไปกินหน่อยนิดนึงแล้วเคาะหน่อยคล้ายๆกับไอ้ตัวนั้นแหละก็ปักปากมันนิดนึงแต่ไม่ควรเต็มเนาะไม่ควรเพราะว่ามันจะอัดรกมันจะไม่ขึ้นใช่ก่อนทำเรายังไม่ต้องใส่นี้เราไล่อากาศน้ำก่อนเครื่องนี้มันต้องใช้แรงดันน้ำใส่ตรงไหนนี่ไงอย่าใส่ให้ดูติดแก๊สก่อนเราไล่อากาศเพราะว่ามันเพิ่งใช้ใช่ไหมนั่นลองไล่มันก่อนไล่ให้มันลงก่อนวันนี้เอาน้ำไปไล่อากาศใช่แล้วก็ปล่อยมันแป๊บนึงไล่อากาศรอบแรกมีความรู้สึกว่าเราอยากให้มันไล่อากาศออกไปให้เหมือนการล้างหัวเหมือนเครื่องชงกาแฟที่มันจะต้องมีการล้างเห็นไหมวอร์มเงี้ยเนาะวอร์มอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมออกมาอันนี้เสร็จแล้วเราจะใส่น้ำลงไปจริงๆอยากได้น้ำขนาดไหนก็ลงไปเลยนี่เราใส่ไป60 ml มันได้มาไม่ตรงไม่เต็มหรอกนะตัวน้ำมันลงไปอย่างงี้ป่ะมันลงเนี่ยใช่ลงไปใช่อ๋อนี่วาวมันไม่ถนัดปิดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเตรียมรองไว้เลยนะมันเร็วมากเพราะมันมองแค่นี้เดี๋ยวใช่มันเร็วมันจะเร็วมากเดือดเสร็จแล้วมันก็ดันน้ำขึ้นทางนี้ใช่นี่ออกแล้วเห็นไหมเร็วปะเร็วมากมันไม่ได้ใช้น้ำร้อนนะฮะไม่ได้ใช้น้ำร้อนนะเมื่อกี้น้ำธรรมดาเร็วกว่ามันก็พอดีเร็วกว่าสิเร็วจัดเลยน้ำเข้านะ
รับออเดอร์ก่อนไม่มีกาแฟเลยมีโซดาเราขามโซดาขนมปังกระเทียมนี่คือไลน์แมนใช่แล้วเนี่ยไวด้วยไวมั้ยเสร็จแล้วเบาไฟหอมไหมเคยมีเขาโวยวายไหมเขากระเด็นไหมไม่เท่าไหร่กระเด็นก็ลงล่างกระเด็นก็ลงไปเอาหาที่มันติดตรงนี้หน่อยงงใช่ไหมจ้าค่ะบ๊ายบายมากินกาแฟ60แก้วแรกพอแก้วที่2อะค่ะเป็นใส่ไปนิดนึงมันมาแค่60แก้วแรกไปเผื่อไว้ไม่นั้นเดี๋ยวมันจะน้ำมันระเหยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าหม้อมันร้อนก็ใส่น้ำเผื่อนิดนึงเท่ากับน้ำมันร้อนไปเยอะใช่ร้อนไปนิดนึงประมาณเขาเรียกว่าอะไรเซน1/4แล้วกันอ๋อใส่60นะประมาณนั้นประมาณนั้นที่เราลองนะเห็นไหมมันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เกือบได้ช็อตเพราะช็อตนึงมัน45เกือบได้90อยู่ถ้าจะรอนะเดี๋ยวทำลาเต้ให้ชิมด้วยตัวนี้ไปแล้วนะครับบายบายพันกิโลคือแก้วนี้ดูดีนะพี่ดมกลิ่นมันพี่หมวกนี่แมวลองดมลองจับตรงนี้ร้อนจับเองเนื้อหาตัวที่สามารถทำตัวนี้ไม่ค่อยได้มันเหมือนไม่ตรงพอดีอ่ะอย่างไอ้เนื้อเวลาเรากรอกเราใช้ตัวนี้กรอกใช่มันก็จะลงได้อ่านเข้าครับกี่แก้วครับเนี่ยฮะน้ำเข้าตอนนี้มะนาวแพงลูกค้าสั่งมะขามโซดากันชื่นใจที่บ้านมะนาวเพียบเลยพอมีมะนาวลูกค้าสั่งมะขามเออเยอะนี่เราได้ลอง3ใหม่เลยนะกาแฟออสการ์เครื่องชงใหม่นมใหม่3ใหม่3ใหม่จริงๆไม่ตั้งนานแล้วนะแต่เพิ่งได้ลองแต่เพิ่งเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะถ้าเป็นจะพูดเยอะกว่านี้นะเมจิเลยนะใช่แต่มันมากเลยนะคือต้องกินไปก็คือรู้สึกว่ามันอ่ะถูกใจสายเข้มจ้ำจนลาเต้เมล็ดออสการ์อยู่บนโต๊ะลูกอยู่บนโต๊ะหนูหยิบเองหน่อยนะวันนี้ขอบคุณค่ะผักแรงๆนะประตูที่มันตกยังไม่ได้เอาหลอดออกให้นะเอาออกไปอันนี้คือนะคะหน้าไปทางโน้นลาเต้เต้นหน่อยคุณนายอ๋ออันนี้เป็นกาแฟลาเต้นะคะทำเมล็ดจากอลาสก้าค่ะเครื่องคาเมล่าจากอิตาลีค่ะอิตาลีครับนมจากมีเอจิเกเลใช่ค่ะคนชงจากไทเฟิร์นค่ะไทเฟิร์นเดี๋ยวชงชิมดูค่ะ